สวัสดีทุกคนนะครับคือเมื่อคืนมะตูมไปตรวจโควิดมากับคุณแม่นะครับซึ่งผลของคุณแม่ออกมาเป็นลบแต่ว่าผลของมะตูมเป็นบวกนะครับซึ่งตอนนี้ทางโรงพยาบาลกำลังจะเอารถมานะครับรับมะตูมไปรักษาตัวนะครับซึ่งที่มะตูมต้องขอโทษด้วยที่อาจจะแบบโทรแจ้งหรือบอกเพื่อนคนใกล้ตัวที่เจอตูมภายในระยะเวลาอีกแบบ14วันได้แบบอาจจะไม่ครบก็เลยต้องขออนุญาตแจ้งผ่านทาง IG ก่อนนะครับยังไงก็ขอโทษแล้วก็ขออภัยในความไม่สะดวกมาก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีทุกคนนะคะก่อนอื่นเราคงพูดเรื่องการติดโควิดจากมะตูมก่อนนะคะแจ้งข่าวอันนี้1เรื่องก่อนคือวันนี้จะงดพุทธอเพราะตึกแกมมี่เราจะฉีดยาฆ่าเชื้อเนาะสองเรื่องของมะตูมนะคะพอมะตูมประกาศติดโควิดคนที่เพิ่งร่วมงานกับหอมไปตอนนี้หอมเข้าใจว่าทุกคนกำลังกังวลใจไม่ว่าจะเป็นคนที่ร่วมงานเพิ่งร่วมงานไปแล้วก็คนที่กำลังจะร่วมงานนะคะก็คือหอมมาเจอมะตูมตั้งแต่วันที่5หลังจากนั้นเราไม่ได้เจอกันอีกเลยไทม์ไลน์ในการจะติดโควิดของมะตูมน่าจะอยู่ในวันที่9นะคะแล้วก็หอมเนี่ยเพิ่งออกจากโรงพยาบาลในการท้องเสียแล้วก็ตรวจโควิดมาฉะนั้นผลหอมเป็นลบวันที่14นะคะที่ผลออกมาก็คือตั้งแต่วันที่5ไม่ได้เจอกับมะตูมเลย14ผลโควิดออกนะคะฉะนั้นใครก็ตามที่ร่วมงานกับหอมเพิ่งร่วมงานกันไปสบายใจได้นะคะตรงนี้ก็คือหอมเนี่ยไม่ได้เจอมะตูมเลยถ้ายังไงใครกังวลใจหรือร่วมงานกับน้องมะตูม